ราอยากจะให้เป็นสินค้าที่คนสุดท้ายง่ายใช้ได้คนที่เป็นผิวอะไรผิวมันหรือผิวแห้งอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันของที่เราเอามาใช้ทุกตัวเนี่ยครับเราค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องวัตถุดิบมากๆนะครับตาของพวกผมก็คือทุกตัวเนี่ยอันดับหนึ่งเลยก็คือน้ำแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เอาน้ำแร่เนี่ยมาใส่แทนน้ำมันซะเลยล่ะมันจะได้แบบไอ้เฮทูเปล่าที่มันไม่มีคุณค่าเนี่ยเราก็ใส่คุณค่าเข้ามันไปเลยเต็มๆเริ่มจากตัวแรกนะคะตัวเรโซซินอลนะคะตัวเรโซซินอลเนี่ยค่ะคือกลไกการทำงานของเขาอันแรกเลยนะคะคือยับยั้งการทำงานของไทโรซินิกนะคะไม่ให้ทำให้ไม่สามารถสร้างเม็ดสีได้นะคะก็คือว่าปกติเมื่อผิวเราได้รับแสงแดดนะคะตัวไทโรซินิกเนี่ยค่ะเขาก็จะเปลี่ยนเขาก็เอนไซม์จะเปลี่ยนสีผิวของเราให้เป็นสีเหลืองแล้วก็คล้ำขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดฝ้าแล้วก็ฝาดนะคะตัวที่สองนะคะตัวเอ็นแอสติลดีโพสมายนะคะนอกจากที่เขาลดเลือนจุดด่างดำเขายังไปกระตุ้นการสร้างไทโรซินิกนะคะในชั้นผิวของเราทำให้ผิวเรามีความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยนะคะตัวกลูโคโนเดลต้าลิโตนนะคะหรือเราจะเรียกว่า PTA นะคะตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่ได้มาจากการสกัดจากน้ำนมวัวนะคะอันนี้ก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ในเรื่องของการสกัดมาจากน้ำนมวัวให้ได้ PTA เนื่องจากว่าเขามีโมเลกุลที่อยากเขาจะค่อยๆซึมซึมผิวของเราแล้วก็ค่อยๆผ่านเชื้อผิวของเราแล้วการที่เขาค่อยๆสืบเนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพการขับลอกเซลล์เกิดขึ้นช้าๆจนเราไม่รู้สึกว่าผิวเราลอกเริ่มจะเป็นในเรื่องของตัวไบเจอร์ไลเซอร์นะคะทุกคนจะทราบดีตัวนี้ก็คือตัวโซเดียมไฮยาลูโรนิกนะคะตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการรักษาสมดุลในชั้นผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะตัวนี้ถือว่าเป็นone of the best natural moisturizer component นะคะก็คือเป็นเดอะเบสนะคะของพวกในกลุ่มของพวกมอยส์ไรเซอร์นะคะตัวที่7นะคะตัวมัสลูดิสแพดนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องของการกระชับรูขุมขนตัวสุดท้ายนะคะตัวมินเนอรัลวอเตอร์ซึ่งน้ำแร่เนี้ยก็ได้มาจากเกาะเชจูประเทศเกาหลีนะคะซึ่งถือว่าเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุด